ายที่เราดูดไว้นะครับบีบหยดสารรับภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรดารานะคะให้ในเบื้องต้นนะคะขออนุญาตตัวแล้วนะคะโรงเรียนวัดเกษตรดารานนะคะได้ขออนุญาตเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรดารานที่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยตรวจให้กับน้องๆซึ่งมาทำเป็นระยะต่างๆเพื่อไม่มีบรรทัดให้ทุกคนและก็พวกเราเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าแทนเครือข่ายจิตอาสานะคะจากสถาบันการค่ะโดยได้รับการในห้องกระเทียมช่วงย้ายปลูกเนี่ยมันจะทำให้เขาแตกยอดต้นกล้าสลัดคอร์สนะคะที่พวกหนูชอบกินใช่ไหมเก็บเป็นกองกลางใช่ไหมโอ้มีรายได้ด้วยนะคะสนุกไหมคะทำกิจกรรมแบบนี้สนุกสนุกนะแล้วก็ผักที่เรากินก็ปลอดสารพิษด้วยนะหนูก็จะไม่ต้องได้รับสารพิษไอ้แม่แข็งแรงไงเดี๋ยวได้กินผักเดี๋ยวผมไปหน่อยแล้วพี่ดูชิ้นแต่ยากกว่าพี่เลี้ยงไม่ตรงเลยตามแกตามมันทำไมไม่ได้กินโยนผมก็เลยเครียดอายเราไม่อายเราแฮปปี้ที่เรามีชีวิตร้องข้ามกันว่าชิคกี้พายเป็นบ้าติกินับดูขอถ่ายรูปทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับคุณบริษัทซิมเปิลเวย์นะครับของเราเนี่ยนะครับเราได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับพื้นที่เดิมเรามีพื้นที่เราปลูกหญ้าครับนะครับปลูกหญ้าทีนี้เราก็ดูว่าหญ้ามันต้องดูแลนะครับนะฮะในการดูแลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วหญ้าโตขึ้นมาต้องตัดทิ้งอีกนะครับเราก็เลยนโยบายของคุณโรจิตเทพคำนะครับก็ได้บอกว่าเราเปลี่ยนสนามหญ้านะครับให้เป็นเรื่องของสวนผักเพราะผักทานได้หญ้าทานไม่ได้ก็ได้ไปร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะสาขากำแพงแสนนะครับในการพัฒนาเรื่องของการปลูกผักแล้วก็ในเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มโดยเอาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการดูแลแปลงผักต่างๆนะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยได้มีการทำเรื่องขององค์ความรู้นะครับในเรื่องของการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับเรามีฐานเรียนรู้นะฮะซึ่งทำกับทางอาจารย์ทำมหาลัยนี่นะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย12ฐานนะครับนะครับซึ่งเมื่อทำได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนอกจากผักแล้วนะครับนะฮะเรายังมีการปลูกเมลอนจากทั้งหมดเนี่ยที่เราปลูกทั้งสวนแปลงผักแล้วก็เมลอนเนี่ยนะครับเราใช้ปุ๋ยซึ่งมาจากผลพลอยได้ของขบวนการผลิตเรานะครับนะฮะนั้นขบวนการผลิตเราเนี่ยนะจะมีสิ่งที่ผลพลอยได้ออกมาจากขบวนการผลิตเราเอานำเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาทำเป็นปุ๋ยนะครับประกอบกับทุกๆปีเนี่ยเราไปช่วยนะฮะในการนำเอาผักตบชวานะครับนะฮะออกจากคลองชนประทาน
จากนั้นเนี่ยเราก็มีการนำเอาผักตบชวานะครับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการเริ่มต้นเลยนะครับว่าเราจะมีการพัฒนานะครับในการปลูกผักปลูกเมลอนของเราแล้วก็มีการนำเอาปุ๋ยจากกระบวนการผลิตจากผักตบชวาเข้ามาจากนั้นเมื่อเรามีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าอันเนี้ยเราน่าจะเข้ามาช่วยนะฮะช่วยเหลือของด้านของชุมชนนะฮะหรือว่าสังคมเพราะว่าเราเองเราเป็นชุมชนหนึ่งนะครับนะฮะของจังหวัดนครปฐมนะครับนะเราก็จะมีการมาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเกษตรวัดเกษตรตารางเนี่ยแหละครับนะฮะในการที่นำเอาโครงการเนี้ยนะฮะเอาเข้ามาใช้นะฮะคุณปิติพิรมภักดีเนี่ยฮะกรรมการรองกรรมการพิการใหญ่วุโสเนี่ยนะครับมีโครงการในการทำเรื่องของโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงอยู่แล้วด้วยนะครับนะฮะเราก็ได้นำเอาโครงการนี้เข้ามาใช้นะครับแล้วก็นำมาช่วยนะครับโรงเรียนในการปลูกผักต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็มีการเอาปุ๋ยเข้ามาใช้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้นะครับก็จะทำให้เด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็สังคมอยู่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้กับเราได้นะครับไปเกษตรอาชีพนี่นะครับโดยทั่วไปก็จะทำการปลูกเฉยๆนะครับแต่ของเราเนี่ยมีการคิดค้นเอาเรื่องของปุ๋ยที่ทำจากตัวผักตบชวานะครับที่ทำจากผักตบชวาซึ่งเราลอกออกมาอยู่แล้วนะครับทุกๆปีเนี่ยปริมาณก็เยอะด้วยนะครับนะฮะนำเอากลับเข้ามาเนี่ยร่วมกับทางเครือข่ายของเรานะครับนะครับของจากสถาบันต่างๆนะครับนะฮะการศึกษาต่างๆนำเอาผักตบชวามาเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับนะประกอบกับเรามีผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตด้วยครับสองอันนี้ร่วมกันนะครับก็ทำให้สามารถที่จะเข้ามาเป็นปุ๋ยในโครงการน้ำนะฮะจากกระบวนการผลิตเราเนี่ยฮะแทนที่เราจะนำไปทิ้งนะฮะหรือว่าปล่อยลงสู่ธรรมชาตินี่นะครับเราก็มีการบำบัดแล้วเอากลับเข้ามาใช้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าแปลงเกษตรเราเนี่ยนะครับเราดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราเองเราเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะครับนะฮะนั้นเรามีโครงการที่เราจะขยายเนี่ยไปอีกประมาณ10โรงเรียนนะครับที่จะทำอยู่ตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้ฮะเราดำเนินการตามแนวความคิดที่ว่านะครับนะองค์กรชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนด้วยครับรู้สึกดีใจค่ะแล้วขอบคุณบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะคะและสิ่งเบอร์เบเรตเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาและความสุขของคนในชุมชนนะคะก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโต๊ะนักเรียนที่ท่านได้มอบให้นั้นจะมีประโยชน์กับนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและที่สำคัญเชื่อว่าน่าจะช่วยในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการรีไซเคิลที่ทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าได้อย่างไรและจะเป็นการต่อยอดค่ะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ